สวัสดีครับน่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าช่อง Aussie Climbing Channel มีผู้ติดตามครบ 1,000 คนแล้วครับช่องของเราก็ถือว่าเป็นช่อง YouTube อย่างเป็นทางการแล้วครับผมเลยคิดว่าเราควรที่จะเริ่มรายการด้วยคำเตือนนี้ครับคำเตือนการปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยถ้าปฏิบัติตามกฎและข้อควรระวังผู้เริ่มต้นปีนควรได้รับการดูแลจากผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการปีนหน้าผาโดยไม่ได้ศึกษาระบบความปลอดภัยมีความเสี่ยงต่อชีวิตและต่อการยอมรับของกิจกรรมปีนหน้าผาในสังคมไทยโปรดปีนอย่างมีความรับผิดชอบเท่ดีนะครับแต่ก็จริงนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากกีฬาปีนหน้าผาทุกคนควรจะศึกษาจากคำเตือนนี้นะครับโอเคครับวันนี้ซี่จะกลับมาเล่าเบต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นี่ครับ Rock Domain บางนากับรูทชื่อ Third Dimension เกรด 8A บวกครับรูทนี้ผมได้รับเกียรติจากพี่กู้ที่มาช่วยบิเลครับขอบคุณพี่กู้มากๆนะครับ 8A บวกนี่น่าจะเป็นเกรดที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการเซตในยิมประเทศไทยเลยนะครับยิมบ้านเราจะไม่ค่อยเซตรูทเกรด8พอเซตไปก็ไม่มีคนปีนอยู่ดีครับโชคดีที่ Rock Domain พี่แพ็คเขาเซตเอาไว้ปีนเองด้วยพวกเราเลยมีรูทเลข8ปีนกันบ้างครับถ้ามีคนปีนเลข8มากกว่านี้ยิมคงจะเซตรูทยากๆมากขึ้นนะครับผมเลยดีใจมากเลยครับที่เห็นพี่กู้ลองปีนรูทนี้ดังช่วยบิเลผมครับไม่ต้องจบก็ได้ครับแค่รู้สึกว่าปีนดีกว่าคราวที่แล้วก็พอครับศึกษาจากคนที่ปีนได้ตรงที่เราตกเป็นวิธีที่ดีมากเลยครับที่จะเข้าใจจุดอ่อนและวิธีพัฒนาครับหรือจะศึกษาจากช่อง Aussie Climbing Channel แล้วเอาไปทดลองหาทางของตัวเองก็ได้นะครับการจบโปรเจกต์เป็นเป้าหมายที่ดีสำหรับการปีนนะครับแต่สาเหตุที่เราปีนมักจะเป็นเพราะเรารู้สึกดีที่เราทำได้ดีกว่าคราวที่แล้วครับเข้าประเด็นหลักเลยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปปีนที่เชียงดาวครับผมเลยได้มีโอกาสไปคุยกับพี่ปอจาก Progressive Equipment ซึ่งก็คือสปอนเซอร์หลักของผมครับพี่ปอบอกผมว่าคนดูไม่ได้อยากดูผมเพราะผมปีนเก่งหรอกครับก็อาจจะมีบ้างแต่คนส่วนใหญ่จะดูรายการผมเพราะผมมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นครับเพราะผมได้ทำในสิ่งที่ผมรักครับรายการผมจะน่าเบื่อถ้าผมเสนอว่าผมปีน 8A บวกแล้วผมเก่งไงแต่จะน่าสนใจมากถ้าผมสามารถแนะนำให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนจะสามารถปีนเก่งขึ้นได้ไงพบและประสบสิ่งที่สวยงามอย่างที่ผมเจอมาได้อย่างไรครับเลยมาถึงจุดจบของออสซี่เล่าเบต้าครับและจุดเริ่มต้นของออสซี่เล่าเรื่องปีนครับต้องขอขอบคุณพี่ปอมมากๆเลยนะครับสำหรับข้อคิดแล้วมาลองดูกันนะครับว่าผมจะทำได้แค่ไหนแต่เรากลับมาคุยเรื่องรูนนี้แป๊บนึงนะครับปกติแล้วผมจะบอกว่าการปีนรีดจะเกี่ยวกับเทคนิคและเทคนิคที่ดีที่สุดคือการปีนที่ใช้แรงน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นสำหรับการปีนรีดการหาวิธีการปีนที่ประหยัดแรงสำคัญมากครับโดยปกตินะครับแต่ตรงวอลลุ่มนี้มีการบังคับให้ใช้พาวเวอร์ครับตัวล่างบนวอลลุ่มจับไม่ค่อยดีครับต้องดึงตัวเพื่อบัมมือขวาขึ้นไปตัวบนซึ่งจะจับดีกว่าครับส่วนตรงนี้ตัวจับต่อมาจะอยู่ค่อนข้างไกลผมเดดพอยต์ขึ้นไปเลยครับไฮสเต็ปขวาตบตัวต่อมาด้วยมือขวาพร้อมเทตัวไปด้านซ้ายและตามด้วยมือซ้ายครับซีเควนซ์นี้ต้องใช้พาวเวอร์แต่ถ้าเกิดเราเชื่อมมุมดีเราจะสามารถประหยัดแรงด้วยการใช้แรงเหวี่ยงของร่างกายช่วยในการทำมูฟต่อไปครับคือไม่ต้องทำทุกมูฟจากศูนย์ครับใช้โมเมนตัมหรือกำลังเคลื่อนไหวซึ่งอยู่ในวัตถุให้เป็นประโยชน์เท่าที่จะทำได้ครับเพื่อประหยัดแรงให้มากที่สุดครับตรงนี้ผมยกเท้าขึ้นมาเฮลฮุกเพื่อลดความจำเป็นของแรงบีบของมือซ้ายตอนผมปล่อยมือขวาเพื่อไปจับตัวต่อมาครับพอจับได้แล้วผมจะขยับมือขึ้นสูงแล้วปล่อยขาลอยครับให้ตัวเหวี่ยงเพราะผมตั้งใจใช้แรงสวิงช่วยยกขาขึ้นไปไว้บนฟุตโฮครับเพื่อประหยัดแรงคอครับมาดูกันนะครับวิธีนี้ก็ต้องเก่งคอเพื่อหยุดแรงเหวี่ยงครับ
แต่ผมว่าเบากว่าและแป๊บเดียวครับส่วนตรงนี้สังเกตเข่าผมนะครับผมใส่นีบาร์ครับมุมนี้ประหยัดแรงแขนผมมากเลยครับพี่กู้ไม่เห็นนีบาร์ตรงนี้แกเลยรีบไปต่อเลยครับแล้วก็ไม่ไหวครับเพราะช่วงนี้หนักจริงๆครับถ้าไม่ใช้นีบาร์ช่วยแล้วผมก็กลับมาใช้แรงเวียงกับนีบาร์อีกแล้วครับนีบาร์ที่2นี้พอดีไซส์หน้าแข้งผมเลยครับตัวจับก็ใหญ่พักได้นานเลยครับผมว่าพี่แพ็คตั้งใจให้ทุกคนพักตรงนี้ครับผมว่าเราก็มาพักสรุปกันบ้างเถอะครับถึงจุดนี้ผมว่ารุ่นนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมว่ามันมีหน้าที่ตอดแรงเรามากกว่าครับผมว่าเป้าหมายของเราคือมาถึงจุดนี้ด้วยสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดครับคือต้องมีการประหยัดแรงให้มากที่สุดด้วยการใช้เทคนิคที่ดีที่สุดครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีการซ้อมมาดีแค่ไหนเอ็นโดราเราจะดีแค่ไหนถ้าเทคนิคเราไม่ดีถ้าเราบีบแรงกว่าที่จำเป็นหรือใช้แขนดึงตัวโดยไม่จำเป็นการปั๊มเราจะมีมากกว่าที่จะจบรุ่นนี้ได้อย่างแน่นอนเลยครับรุ่นนี้ค่อนข้างจะยาวนะครับน่าจะมี18เมตรแล้วตัวจับมันจะเป็นพินทางรูทครับคือเราจะต้องใช้กล้ามเนื้อเดิมบีบตัวจับทางรูทครับคือถ้าเราไม่มีการพยายามใช้เทคนิคเพื่อช่วยประหยัดแรงปั๊มหนักแน่ๆครับถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการปั๊มและวิธีป้องกันผมอยากจะแนะนำนี่เลยครับคลิป YouTube ของ Gravity Lab พี่เคนอธิบายเอาไว้ละเอียดมากเลยครับมีประโยชน์มากผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับโอเคครับไปกันต่อดีกว่าครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับตัวจับรูทนี้ทั้งหมดจะเป็นพินครับแต่จากจุดนี้ไปถึงแองเคอร์มันจะแย่ลงครับเพราะมันจะเป็นพินสโลปซึ่งจะจับยากมากครับถ้าให้ผมจับมันเป็นพินแบบหันหน้าให้กำแพงตรงๆผมว่าผมเองก็ไม่รอดแน่นอนครับผมใช้เทคนิคการเลย์แบ็กช่วยครับคือนี่เลยครับผมจะจับเป็นไซพูแล้วใช้น้ำหนักตัวช่วยในการดึงครับถ้าพยายามใช้แขนตรงนี่จะประมาณว่าไม่ต้องออกแรงแขนดึงเลยครับประหยัดแรงสุดๆครับใครยังไม่ถนัดการใช้ท่าเลย์แบ็กต้องไปทดลองทำกันด่วนเลยนะครับไม่ยากครับแต่จำเป็นมากๆส่วนข้างหน้านี้ผมว่าเป็นคลักของรุ่นนี้เลยครับครั้งแรกที่ผมปีนผมตกตรงนี้เลยครับตรงนี้ผมจะดึงตัวไปทางขวาเพื่อจับเป็นแกสตันดันซ้ายและขวาแบบออปเปอร์ซิตขนาดเทตัวไปทางขวาแล้วเปลี่ยนเป็นไซพูแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลย์แบ็กทางขวาครับผมรู้สึกว่าหนักมากครับช่วงนี้แต่ที่เหลือก็ไม่หนักมากแล้วครับแค่ต้องสู้กับความล้าและความปั๊มก็คือใช้ท่าเลย์แบ็กและแขนตรงเป็นหลักครับแล้วก็ใจสู้ครับระหว่างเราดูผมปีนขึ้นไปจนจบผมอยากจะพูดถึงคำศัพท์ที่ผมเขียนถึงเอาไว้เลือนเลยนะครับผมจะไม่เขียนคำอธิบายอย่างที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วนะครับเพราะผมคิดว่าผมไม่สามารถเขียนได้ละเอียดพอที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจได้อย่างกระจ่างครับแล้วถึงแม้ว่าผมจะทำได้ผมว่ามันจะทำให้ผู้ชมรายการไม่มีความอยากออกไปศึกษาต่อไปเรียนรู้เพิ่มเติมครับซึ่งผมคิดว่านี้สำคัญครับเพื่อการเรียนรู้ระยะยาวครับแต่ผมจะแนะนำการเสิร์ชหาข้อมูลนะครับลองเสิร์ชคำว่า Climbing Grocery ดูนะครับผมจะแนะนำของวิกิพีเดียครับตามลิงก์นี้เลยครับก่อนจะจากกันผมอยากจะให้ลองสังเกตแองเคอร์ของรุ่นนี้กันครับทั้งบนหน้าผาจริงและเวลาแข่งปกติเวลาคลิปแองเคอร์แล้วจะถือว่าจบรุ่นนะครับแต่นี่คือการซ้อมครับผมคลิปแองเคอร์แล้วแต่ยังมีตัวจับอีก2ตัวผมเลยปีนต่อครับเป็นมูฟที่ยากด้วยครับเหมาะแก่การซ้อมครับปลอดภัยด้วยเราคลิปแองเคอร์ไปแล้วครับลองทำมันดูนะครับตกก็ไม่เป็นไรครับเพราะถือว่าคลิปแองเคอร์ไปแล้วก็จบแล้วนะครับกับออซี่เล่าเรื่องปีนตอนที่1ดีขึ้นไหมครับติชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ